สนับสนุนโดย Laneige ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโรบินสันใส่สีสันใหม่ให้ชีวิตกลับมาอยู่ในช่วงกินฟินิตี้นะคะวันนี้ค่ะเมนูง่ายมากเมนูที่เวลาฝรั่งมาปุ๊บหรือว่าคนไทยกันเองนึกอะไรไม่ออกอ๋อต้องกินอันนี้ผัดไทยใช่อุ้ยฝรั่งชอบชื่นชอบไปถนนข้าวสารต้องกินมาเป็นแบบรถเข็นแต่วันนี้เราไม่เคยธรรมดาอยู่แล้วแม้จะเป็นเมนูผัดไทยที่ปกติใครก็หากินได้แต่วันนี้เป็นถึงแชมป์ดีกรีค่ะดีกรีเลยค่ะระดับโลกค่ะคุณขาผัดไทยชนะเลิศระดับโลกนี่ต้องไปดูกันค่ะว่าอันนี้เป็นยังไงค่ะคุณนัทเขารออยู่ค่ะสวัสดีค่ะกินฟินิตี้วันนี้ขอแนะนำหนึ่งร้านผัดไทยริมทางที่คุณภาพระดับแชมป์โลกจะมีความพิเศษแบบไหนตามไปชมพร้อมกันกับนัทตอนนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะนัทพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ผัดไทยอปุค่ะแล้วก็อยู่กับอปุเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทโอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นผัดไทยระดับแชมป์โลกเลยนะแบบ world class เลยใช่ไหมคะแต่ต้องถามที่มาที่ไปของร้านก่อนค่ะว่ามาเปิดร้านนี้ได้ยังไงก็ปุ๊บมาเปิดร้านนี้นะคะก็เข้าปีที่7แล้วนะคะที่มาทำร้านผัดไทยตอนแรกที่ปุ๊บมาทำเนี่ยตัวเองชอบก็คือทำอาหารที่เป็นเส้นที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนี้พอมาที่เส้นเสร็จเพื่อนๆก็จะมากินที่บ้านกันบ่อยค่ะแล้วก็อาหารเส้นหอปุ๊บเนี่ยส่วนมากที่จะเป็นก็คือผัดไทยเพื่อนๆก็เลยแนะนำว่าปุ๊บลองเปิดผัดไทยอาหารดูซิเพราะดูทำอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะเรียกปุ๊บว่าปูเสียนเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปูเสียนเส้นนะคือรู้เรื่องทุกเส้นเลยค่ะใช่ก็เป็นที่ไปที่มาของผัดไทยทุกวันนี้ค่ะแชมป์ล่ะคะปูได้แชมป์มายังไงนี่เขามีผัดไทยชิงแชมป์โลกกันด้วยนะค่ะก็มีลูกค้าเนี่ยค่ะเอารายการผัดไทยชิงแชมป์โลกมาบอกว่าปูไปผัดไทยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาปูก็คิดอยู่หลายวันเหมือนกันก็เลยว่าลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยเวลาไปแข่งก็คือเพิ่งรู้ว่าความเป็นตัวตนของตัวเองแสดงออกมาให้ข้ากรรมการเห็นความเป็นผัดไทยของอปุ้เนี่ยเกอร์หนึ่งอ่ะอปุ้เนี่ยจะใส่น้ำมันหมูค่ะเป็นหลักเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเคยสอนว่าน้ำมันหมูเนี่ยความงามของเส้นใส่น้อยรสชาติผัดไทยก็จะอร่อยบางคนเนี่ยตอนแข่งขันน่ะเขาใส่น้ำสวรสน้ำมะพร้าวอ่อนความเป็นผัดไทยมันก็หายไปคือเหมือนมีการดัดแปลงเข้ามาใช่ใช่อปุ้ก็เลยยืนยันเพราะว่าผัดไทยต้องใช้น้ำส้มมะขามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของสูตรผัดไทยประยุกต์มืออาชีพทุกวันนี้ค่ะเมนูไหนคะปูที่เป็นเมนูที่ไปคว้าแชมป์โลกมาก็เมนูนี้ค่ะต้องผัดไทยค่ะผัดไทยกุ้งสดนะคะคือผัดไทยของปูเนี่ยคือจะเป็นผัดไทยโบราณคือหนึ่งคือต้องมีมะม่วงเป็นหลักมะม่วงนี่คือน้ำดอกไม้แล้วก็จะเน้นหนึ่งกากหมูความเป็นโบราณที่เราเห็นดีใช้น้ำมันหมูกากหมูลงไปแล้วก็อปุ้เนี่ยจะมีซอสสูตรของอปุ้เลยคือไม่ได้ซื้อสำเร็จนะไม่ซื้อค่ะทำเองค่ะก็คือรสชาติอย่างที่ว่าค่ะหวานนำเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มแต่นัทเชื่อว่าจานนี้มีความพิเศษมากกว่านั้นค่ะโดยเฉพาะเส้นดูเงาดูเหนียวนุ่มมากเลยค่ะก็คืออปุ้จะมีกับวิธีในการผัดเส้นก็คือมีเต้าหู้หัวเชยโป๊นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหอมแดงใส่ลงไปนะคะลงไปแล้วก็กุ้งแห้งพอใส่ปั๊บก็จะใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นจันเนี่ยค่ะที่มันมีเป็นเส้นสดที่เหนียวนุ่มแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันหมูลงไปโบราณเขาเรียกว่าซัดน้ำค่ะโบราณเขาเรียกซัดน้ำพอใส่ไปปั๊บแล้วก็เคี่ยวให้เส้นมันนุ่มนวลแล้วถึงใส่น้ำผัดไทยลงไปค่ะก็ทำให้มันดูแบบชุ่มฉ่ำใช่ค่ะน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอปูคานอกเหนือจากเส้นผัดไทยแล้วมีเส้นอื่นๆให้คุณผู้ชมได้เลือกทานด้วยไหมคะก็จะมีเส้นวุ้นเส้นนะคะแล้วก็เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีให้เลือกนะคะคือถ้าใครมาทานนี่อยากจะทานตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองก็ได้เลยเหมือนกันเนาะได้ค่ะว่าเห็นมีข้างเคียงด้วยอันนี้คือขนมผักกาดค่ะขนมผักกาดคือหาทานยากมากคุณผู้ชมขนมผักกาดของที่ร้านปูพิเศษยังไงก็ขนมผักกาดปูเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็ปูรับขนมผักกาดมาจากเยาวราชค่ะก็คือแป้งใส่หัวไชเท้าแบบปกติอะค่ะแต่จะมีกรรมวิธีในการทำหัวปูคือว่าปูจะปรุงน้ำซอสเองอ
ที่ที่บ้านทำทานกันแล้วก็แบบอร่อยแล้วผักกาดปูเนี่ยจะมีลักษณะเด่นก็คือว่ากรอบนอกนุ่มในค่ะค่ะแล้วก็ปูเนี่ยก็จะเอาดัดแปลงนิดหน่อยก็คือเมื่อก่อนจะใส่หนูผักกาดกับไข่ปูก็เลยเอาส่วนผสมผัดไทยบางตัวมาใส่ในหนมผักกาดจะเรียกว่าผัดไทยทรงเครื่องก็คือใส่เต้าหู้กับกุ้งแห้งขึ้นไปเพื่อให้รสชาติอร่อยยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะชิมให้ครบทุกจานเลยนะคะเดี๋ยวมาบอกกันค่ะค่ะมีโอกาสได้มาทานผัดไทยแบบระดับแชมป์โลกเวิร์คลาสเลยนะคือหน้าตาเนี่ยอาจจะดูแบบว่าก็เหมือนผัดไทยทั่วไปแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ารสชาติหรือว่ารสสัมผัสที่ทานเข้าไปคำแรกอ่ะมันคือรสชาติกลมกล่อมสัมผัสหวานได้ก่อนแล้วก็เปรี้ยวแล้วตามมาด้วยเครื่องเคียงข้างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งแห้งถั่วฝักยาวหรือแม้แต่เต้าหู้คือมีรสชาติเค็มหน่อยๆเลยทำให้พอเคี้ยวคลุกเคล้าเข้ากันอ่ะมันมีรสชาติแบบกลมกล่อมแต่ที่ชอบมากๆเลยสำหรับเส้นจันทร์ของร้านนี้นั้นว่ามันไม่เหมือนกับที่อื่นเลยก็คือรสชาติของซอสที่มันเคลือบตัวเส้นจันทร์อ่ะนี่มันได้รสชาติแบบหวานแทรกเปรี้ยวแล้วเป็นเปรี้ยวแบบเปรี้ยวน้ำมะขามจริงๆอ่ะเฮ้ยอร่อยแล้วเด็ดมากผัดไทยที่แบบนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยอ่ะแล้วก็มีครบทั้ง3รสเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมจะมาค่ะปูคะที่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนมายังไงคะอยู่ถนนสามัคคีนะคะตรงข้ามโรงเรียนประชาประถมนะคะเวลาเปิดของร้านก็10โมงนะคะถึง6โมงเย็นค่ะแล้วก็หยุดวันพุธค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาปูมากๆเลยนะคะผัดไทยอร่อยมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะคราวหน้าค่ะกินฟินิตี้จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ที่ไหนก็ต้องติดตามชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นยังไงล่ะปกติเราเห็นผัดไทยเนี่ยเราไม่รู้หรอกสีมาอย่างเงี้ยใส่สีหรือเปล่าอันนี้เห็นชัดๆเลยน้ำมะขามอ่ะแล้วปรุงรสซอสอะไรเขามาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ไม่เคยเห็นคือใส่มะม่วงนั่นไงฟินเนาะรสชาติมันเป็นไงพี่เลี่ยนไงเพราะมันมีความเปรี้ยวไงแทนการบีบมะนาวคลุกๆๆเข้าไปเนี่ยมันครบมากๆเลยนะคะตรงข้ามโรงเรียนประชาอุปถัมภ์จริงๆค่ะซอยสามย้ำอยู่ค่ะไปดูกันได้นะคะไปลองชิมกันแต่ตอนนี้ค่ะชิคก้าฮอลิกวันนี้นะคะชิคก้าฮอลิก DIY by Air ค่ะน้องแอร์นะคะเขาก็จะมาเอาปอกหมอนเนี่ยแหละค่ะใบเก่าๆของคุณมา DIY ให้ดูเก๋ดูเลิศแล้วเหมือนมีปอกหมอนใบใหม่อยากรู้ว่าไอเดียน้องแอร์จะเป็นยังไงนะคะไปดูช่วงนี้เลยค่ะ Chicaholic DIY by Air ค่ะอีกแล้วนะคะกับช่วง Chicaholic DIY by Air นะคะแอร์เชื่อว่าบ้านของทุกคนเนี่ยก็คงจะมีหมอนอิงเอาไว้ประดับโซฟาตัวโปรดของเรากันใช่ไหมคะแต่นานวันเข้าหมอนอิงของเราเนี่ยก็ดูเก่าลงทุกวันวันนี้ค่ะแอร์ก็เลยเกิดไอเดียในการที่จะทำหมอนอิงของเราขึ้นมานะคะเอาไว้ประดับนะคะทำให้โซฟาของเราเนี่ยดูมีสีสันมากขึ้นก่อนที่จะไปทำนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะทำกันเลยดีกว่านะคะนี่เลยนำผ้าสักหลาดมานะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่แอนเลือกสีเลือดหมูนะคะแล้วก็นี่มาพับให้เป็น3ส่วนแบบนี้นี่นะคะจากนั้นค่ะก็นำนี่กระป๋องน้ำอัดลมนะคะมาทาบลงไปนี่นะคะก็ใช้ที่สองเขียนลงไปแบบนี้ตึ๊บแล้วแต่คุณผู้ชมถนัดเลยนะคะนี่แอร์พับแค่3ทบนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ตักลงไปแบบนี้ค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสีแรกนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะแอร์จะทำด้วยกัน3สีนะคะต่อไปสีน้ำเงินThank you.
ดเพิ่มเอาไว้เก็บไว้เยอะๆนะคะคุณผู้ชมและเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาติดลงบนหมอนอิงของเราค่ะเมื่อตัดเก็บไว้จำนวนนึงนะคะเราก็นำหมอนอิงค่ะที่เรามีอยู่แล้วนะคะนำมาวางไว้เลยแล้วก็เริ่มแมชสีนะคะลองดูก่อนนะคะว่าเราอยากได้สีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ต้องมีเลยก็คือฟืนกาวค่ะเสร็จเรียบร้อย1แถวนะคะหลังจากนั้นก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะไล่แถวไปเรื่อยๆเลยค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่กดลงไปแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่แดนภูมิใจสุดๆไปเลยค่ะม้อน DIY สุดชิคสวยไม่เหมือนใครทำมาจากฝีมือของเราเองและนี่ก็คือผลงาน DIY ของแอนในวันนี้นะคะครั้งหน้าแอนจะมี DIY เก๋ๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องติดตามกันให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Chicaholic DIY by Air ค่ะนี่นะคะแล้วก็มีของมาฝากด้วยค่ะเป็นของแบรนด์1028 Visual Therapy นะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางจากประเทศเขาเรียกได้ว่าไต้หวันนั่นเองเขาเรียกได้ว่ายอดนิยมเลยนะคะเรามีมาแจกด้วยนะคะเพียงแค่เข้าไปตอบคำถามใน Facebook รายการสวยชิปเนียบายโพสต์ทีวีค่ะว่าสวยที่สุดในแบบคุณเป็นยังไงเรามีแจกนะคะนี่ค่ะก็เป็น CC Dation นะคะก็คือเหมือนรองพื้นนั่นแหละนะคะ1ตัวรวมถึงนะคะ Sun Block UV Protection ใช่แล้วก็รวมถึงนี่นะคะeyeliner ด้วย3ชิ้นนะคะพร้อมกับกระเป๋าเก๋ๆแบบนี้นะคะรับไปเลยฟรีๆค่ะถ้าเกิดว่าตอบมาถูกใจนะคะเห็นไหมล่ะไม่มีรายการไหนแจกของหนักรวยเรารวยรวยมากนะคะรับไปเลยคนมีเงินจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเขาบอกว่าแบรนด์นี้เขาบอกว่าแบรนด์นี้สาวไต้หวันชอบมากนี่ไงฮิตมากเราบินไปถึงไต้หวันนะใช่มั้ยแล้วไปคุยกับเขาดีลกับเขามาบอกเอามานี่แล้วเขาบอกรายการคุณรวยเอาไปเลยเห็นไหมล่ะดีมากเลยนะคะมาดูรายการรวยๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ